ครับครับทุกท่านพร้อมแล้วเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพระเพียบลงครับน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะการณังกุศลสุปสัมปทังจติตะปริโยธาปนังเอตังพุทธานาสาสนังตีตีขอโอกาสขอนมัสการพระเถรานุเถระขอทำความเคารพแต่ครูบาอาจารย์พระโพธิสังวาลเขมโกก็ดีหลวงพ่อชนองกตปุญโญก็ดีในโอกาสปฏิลาเทวเทระทุกท่านทุกรูปขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นเวลาเราได้ฟังธรรมกันช่วงนี้ก็ได้สวดวิธรรมจบไปแล้วก็เป็นเวลาที่ฟังธรรมกันก็เป็นงานของครูบาอาจารย์มีการสวดทุกวันเป็นงานของหลวงพ่อสนองกตปัญโญท่านได้ลงรับไปจากลูกศิษย์หลุดหาไปก็นานแล้วก็ยังมีการบำเพ็ญบุญอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันดีเป็นบุญอันหนึ่งแม้ท่านจะล่วงลับไปแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังได้สร้างบารมีด้วยการบำเพ็ญให้ทานรักษาศีลภาวนากันอยู่ถือว่าหาได้ยากที่ได้ครูบาอาจารย์ได้ดำเนินมาโดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระครูพระพลินได้พาปฏิบัติกันมาขออภัยที่บางทีก็จำหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายตั้งใจว่าฟังธรรมวันนี้ก็ได้พูดเรื่องกล่าวคำบาลีไปสัพพปาปัสสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้มาสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยธาปนังการชำระจิตของตนให้ขาวลอก
เอตังพุทธานัสสาสนังอันนี้ทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแค่ฟังกันท่านสั้นแค่นี้ก็คงเข้าใจกันไปแล้วสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเคยปฏิบัติมาไปศึกษามาแล้วก็เข้าใจเลยได้สงสัยอะไรสำหรับผู้ที่ยังเข้ามาศึกษาใหม่ก็อาจจะอย่างไรอยู่การไม่ทำบาปทั้งปวงคืออย่างไรการไม่ทำบาปก็คือการไม่ผิดศีลธรรมหรือว่าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยกายวาจาใจของเรานั่นเองมาให้เดือดร้อนให้กับใครนะเขาเรียกว่าละบาปบาปก็คือความทุกข์ทางใจทุกข์ใจนั่นแหละเขาเรียกว่าบาปส่วนบุญกุศลคนให้บำเพ็ญบุญนั้นก็คือเมื่อเราละบาปแล้วก็ยังกุศลให้เกิดขึ้นจะเป็นให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีอันนี้เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายบุญฝ่ายกุศลให้เราเจริญขึ้นอันนี้ฝ่ายนี้ก็เจริญขึ้นให้มากรักษาแล้วก็จะทำจิตใจของเราให้เกิดมีความสุขทำให้มากมีสติสัมปชัญญะปฏิบัติกันไปลักษณะนี้เขาเรียกว่าจนกว่าจิตใจเราจะขาวสะอาดได้การที่จิตใจจะขาวสะอาดได้ก็อาศัยการปฏิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่ามรรคหรือว่าศีลสมาธิปัญญานั่นแหละถ้าสรุปจะพูดให้สั้นๆอีกก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือก็สติความเพียรความอดทนปัญญาอย่างนี้หรือว่ามรรคมีองค์8อย่างนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดำริชอบความเห็นชอบเห็นอย่างไรเห็นว่าอันไหนเป็นทุกข์เราก็อย่าไปทำเราอย่าไปพูดอย่างนี้อย่าไปคิดกันอย่างนี้เขาเรียกว่าละเขาเรียกว่าเห็นอันไหนเป็นทุกข์ก็เรียกว่าสมุทัยตัวนี้เห็นให้เกิดทุกข์อันนี้ส่วนที่ความดับทุกข์หรือว่านิโรธหรือว่านิโรธก็คือละบาปนั่นแหละละบาปก็เป็นนิโรธพอละบาปได้แล้วก็เป็นนิโรธเป็นนิโรธเราไม่ทำบาปด้วยกายใจก็เป็นนิโรธลำดับหนึ่งลำดับต้นส่วนกิเลสภายในเราก็อาศัยสติปัญญาสมาธิยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะประหารมันได้อันก็อาศัยความอดทนอาศัยสติสัมปชัญญะปฏิบัติน้อมมาที่กายใจของเราว่าเอาจิตมาตั้งที่กายนี่แหละที่ใจนี่การทำให้มากทำให้ยิ่งขึ้นไปให้ต่อเนื่องขึ้นไปเพราะว่าอวิชชาพวกกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในใจเรามันก็อาศัยความไอ้สติไม่ต่อเนื่องนั่นเองมันอาศัยความเจริญจากการที่เราไม่ได้เจริญสติให้ต่อเนื่องพวกกิเลสเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะนั่งเดินยืนเดินนอนหรือทำอะไรมีสติอยู่อันนี้ต่อเนื่องไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็บรรเทาลงหรือว่าค่อยลดละลงไปตามกำลังสติปัญญาของเราที่ได้เจริญขึ้นฉะนั้นเราผู้ที่หวังจะเห็นเข้าใจในธรรมหรือว่าในบุญกุศลเราก็พึงเจริญสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นพร้อมด้วยการรักษาศีลภาวนาอยู่ตลอดเวลาบุญกุศลก็จะได้
เกิดขึ้นฝ่ายกุศลนั่นเองที่ว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมก็พยายามอย่างนี้ไปไปเรื่อยความสงบเย็นใจก็จะเกิดขึ้นของมันเองเพราะว่าสติเราเมื่อมากขึ้นแล้วกิเลสทั้งหลายเหล่านี้รูปโกรธหลงทั้งหลายก็จะอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่ที่อยู่ของมันไม่ใช่เส้นทางของมันว่าพวกภัยอกุศลนี้ก็อาศัยความขี้เกียจขี้ค้านความที่ขาดสติไม่ต่อสู้นั่นเองเป็นที่อยู่ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเจริญทำจิตให้ยิ่งจิตจะยิ่งได้ก็ผู้รู้อาศัยสติสัมปชัญญะที่ครูบาอาจารย์นั่นแหละที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาเป็นครูบาอาจารย์ครูสังวานก็ดีหลวงพ่อสนองคตปัญโยก็ดีท่านสอนนักสอนหนาลูกศิษย์ลูกหาคือพยายามทำให้มากทำให้ยิ่งทำให้เหนือทุกหลวงพ่อสนองเคยพูดไว้ในที่ประชุมว่าการปฏิบัติธรรมนี้ต้องทุกทั้งปวงเราต้องทำให้เหนือทุกทั้งหมดนะแบบไหนเราก็ไม่รู้นะก็ให้เราพิจารณากันเองว่าทุกทั้งปวงในร่างกายในใจของเรานี่ต้องมีสติอยู่เหนือมันมันจึงจะรู้จักจึงจะเห็นธรรมจึงจะรู้จักธรรมว่าอย่างนั้นดังนั้นอันนี้ก็เป็นคำครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกค้าความห่วงใยธรรมดาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็กลัวลูกศิษย์ลูกค้าจะไม่พ้นทุกข์จะหนีทุกข์ไม่ได้ท่านก็เน้นพยายามเจอลูกศิษย์ลูกค้ายามอบรมอะไรที่ไหนก็ท่านก็จะบอกท่านอย่าได้ว่าจะได้พากันประมาทให้พยายามจริงๆขึ้นไปแต่ว่ามันก็ขึ้นกับบารมีเหมือนกันบางทีก็สู้มันสู้ไม่ไหวบางทีก็กำลังเราสติปัญญายังไม่พออย่างนี้มันก็สู้กิเลสไม่ได้ก็ถอยไปถอยมาถอยแล้วก็สู้แล้วก็ถอยแต่ยังไงก็ตั้งใจเจตนาว่ายังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้อันนี้สำหรับที่ผู้ที่จะหวังความเจริญในธรรมก็ต้องไปทำนองนั้นอันนี้ก็การแนวทางปฏิบัติก็จะไปทำนองนี้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะหวังความสุขความเจริญก็พึงใคร่ควรพิจารณาให้ดีว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรถ้าใช้ชีวิตอย่างให้มีความสุขในกายในใจของเราเราก็พึงรักษาศีลภาวนาไว้ให้ดีทำทุกวันนั่นแหละเช้าเย็นเวลาไหนก็ทำได้ทุกที่ขอให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวพิจารณาบ่อยๆว่าอะไรเกิดอะไรดับให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยมันจะได้ซักซ้อมปัญญาของเราจะไปรอวันตายมาพิจารณามันคงจะไม่ทันฉะนั้นเราต้องฝึกไว้ก่อนอย่างหลวงปู่สังวานก็เคยพูดไว้ว่าเราก็เรื่องเราฝึกความอดทนไว้ในขันห้านี่ร่างกายของเรานี่มันเป็นของหนักมันไม่มีสุขเคยถามท่านว่าหลวงพ่อสบายดีไหมท่านว่าโอ้ร่างกายนี่ขึ้นว่าขันห้ามันไม่มีสุขหรอกมีแต่ทุกข์แต่ว่าสุขก็สุขแต่มันก็มีแต่หนักขึ้นเรื่อยๆต้องฝึกความอดทนฝึกนั่งสมาธิเดินนานๆนั่งนานๆหรือแบบไหนก็ได้ที่ต่อสู้กับทุกข์คุณเคยทำความคุณเคยไว้ยามมีทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับมันจนเกินไปยอมรับมันว่าขันห้ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าขันห้าเป็นทุกข์สังขารนี่แหละว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งตามที่เราสวดกันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์
เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ถ้าเรากำหนดรู้ที่กายใจเราจึงจะเห็นถ้าเราไม่กำหนดรู้เราก็ไปคิดแต่เรื่องอดีตอนาคตมันก็เลยเถิดมันก็ไม่ค่อยเห็นปัจจุบันปัจจุบันนี่มันแสดงให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันนั้นแหละเป็นอาจารย์เรามันให้เราให้เกิดปัญญาพิจารณาอยู่บ่อยๆตรงนี้เราจะได้ว่ามันจะได้เบื่อหน่ายในทุกเบื่อหน่ายแล้วมันจะได้กิเลสมันจะได้คลายพวกกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายฉะนั้นเห็นทุกข์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นถึงว่าคำสอนของพระเจ้านี่เหมือนกับเดินเข้าหาทุกข์ถ้าเดินสติแล้วมันต้องเจอทุกข์แน่จะเป็นง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านสารพัดทุกข์ร้อยแปดตามมาทุกข์เหล่านี้ล้วนแต่เจือด้วยมีทั้งกิเลสปะปนกันอยู่อันนี้เรามองไม่เห็นมันปัดปฏิบัติใหม่ๆแล้วมองไม่เห็นมันเป็นอย่างไรมันหลับตาไปก็มืดไปเลยมืดจึดตือมองหน้ามองหลังก็ดำไปหมดอันนี้ก็เรียกว่ามันเจืออยู่อวิชชาความมืดความไม่รู้มันปิดบังจิตใจของเราฉะนั้นเราจึงว่าต้องเดินมรรคสตินั่นแหละสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าทำอะไรรู้ทำอะไรคิดอะไรทำอะไรรู้อยู่ต่อเนื่องอยู่อย่างนี้สักวันหนึ่งหลายวันหลายวันหลายคืนเข้าหลายวันเข้าพอจิตมันเจริญขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ความมืดก็อยู่ไม่ได้ความมืดจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยถ้าเราท้อถอยก็สู้มันไม่ได้มันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมถ้าเราสู้เราก็จะเห็นแสงสว่างเห็นความมืดมันจางไปมันสว่างขึ้นแล้วจิตใจสงบเย็นลงไปเป็นอย่างไรเพราะอาศัยความเพียรที่เราไม่ท้อไม่ถอยนี่เองเราก็จะได้เข้าใจว่าธรรมะของพระเจ้าแสดงไว้ให้มันเป็นเรื่องจริงมันใช่เรื่องมาหลอกกันให้ดีใจปิติความสุขอะไรเราก็ต้องได้เกิดมีพยานหลักฐานที่ใจของเราเป็นว่าปฏิบัติแล้วทุกข์มันดับจริงดับตรงไหนดับตรงที่เรามีความเพียรไม่ท้อไม่ถอยจนกว่ามันจะดับของมันนั่นแหละตามกำลังที่ความเพียรของเราที่มันตามกำลังที่มันจะประหารกันได้หากไม่ถึงจุดของมันมันก็ไม่คลายดังนั้นนี่การปฏิบัติถึงว่าต้องเน้นความเพียรว่าถ้าเป็นพวกอินให้สร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเชื่อความเพียรมากขึ้นก็มากเข้าก็สมาธิก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละปัญญาก็อยู่ในตัวมันทุกอย่างมันเหมือนเป็นกลมๆศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ถ้าเรามีสติอยู่แล้วมันว่าธรรมทั้งปวงนี่มันมารวมกันตรงนั้นหมดแล้วถ้าเขาขาดสติมันเหมือนกับว่ามันก็ปิดธรรมทั้งเหมือนว่าธรรมทั้งปวงก็จบลงตรงนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราจึงครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านจึงสอนให้พวกเรารักษาสติไว้ท่านไม่ได้พูดมากว่าถ้าพูดมากมันเหมือนกับพูดหลายอย่างมันจะทำให้ผู้ปฏิบัติบางคนก็หลายข้อไม่ไหวถ้าข้อเดียวน่าจะง่ายดีถ้าเอาข้อเดียวก็เอาสติอย่างเดียวรักษาสติไว้ครูบาอาจารย์สายครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำมาอย่างนั้นสติก็คือเรารู้พระครูบาอาจารย์ใครพูดอะไรทำอะไรรู้ว่าปัจจุบันเราทำอะไรอยู่ฟังอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ผิดถูกหรืออย่างไรไม่ถูกอย่างไรอาการอย่างไรเรารู้อยู่นั่นแหละเราสติคนมีสติเราก็รู้ได้อย่างนั้นแล้วก็รักษาไว้อย่างนั้นแหละครูบาอาจารย์ก็มาเทศก็มาสอนก็เป็นอารมณ์อันหนึ่ง
ให้เจริญให้เรามีสติขึ้นท่านจะเทศดีไม่ดีถูกผิดยังไงเราอันนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรให้เราว่าปัจจุบันเรามีสติรับรู้อยู่นี่ก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมของเราแล้วให้เรารักษาตรงนี้แหละไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เข้าใจในธรรมคำสอนธรรมะพระเจ้าว่าการละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้เขารอบแล้วมันเป็นอย่างไรมันมีความสุขเป็นอย่างไรมีทุกข์อย่างไรบุญบาปอย่างไรความสงสัยทั้งหลายในบุญในบาปมันก็จะค่อยๆหมดไปมันหายสงสัยจนได้ละถ้าเราเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรความลับอะไรบุญบาปมันเป็นนามธรรมก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าเราทำจิตให้มากแล้วมันก็เป็นตัวเป็นตนให้เราเห็นเหมือนกับลืมตาดูเหมือนเป็นตัวตนเหมือนกันแต่มันเป็นอารมณ์ในภายกุศลเป็นอารมณ์ทางภายในความรู้สึกมันก็เป็นรูปเป็นร่างได้ถ้าหากว่าเรามีสมาธิไม่ท้อไม่ถอยสู้ยิ่งขึ้นไปดังนั้นบางคนก็เอามากำหนดแค่สุขทุกข์ก็พอแล้วว่าสุขก็คือฝ่ายบุญทุกข์ก็คือฝ่ายบาปก็บางคนเอาแค่นี้เอารับรู้แค่นี้ก็ไม่สงสัยอะไรก็มีความสุขใจแล้วบางคนบางท่านก็ยังไม่พอมันต้องเห็นด้วยตาเห็นด้วยใจว่าเป็นอาการลักษณะอย่างไรอันนี้ก็ต้องทุกข์หน่อยต้องทนต้องสู้ต้องเจริญสติให้มากสมาธิให้มากวิตกวิจารนี่แหละก็วิตกวิจารพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาตั้งแต่ศีรษะลงลำตัวไปถึงเท้ากลับไปกลับมาภายนอกภายในก็ดีพิจารณาอยู่นั่นแหละไม่ท้อไม่ถอยจนสู้สักวันหนึ่งมันก็โผล่มาจนได้นะความอวิชชาความมันปิดจิตของเราไว้มันก็ไม่อยู่มันต้องเปิดให้เราดูว่าเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีอย่างน้อยเราก็หายสงสัยมันมีบุญบาปบุญมีจริงๆบุญมีจริงๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้จริงๆอันนี้เราก็ไม่สงสัยในพุทธศาสนาในพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็มีความสุขใจแล้วเราก็รู้จักคราวนี้เราก็รู้จักหลบจักหลีกอันไหนเป็นบุญเราก็ทำอันไหนเป็นบาปเราก็ไม่ทำคิดไปคิดมาคิดผิดทางมันก็ทุกข์ที่ใจเราก็รู้ว่ามันผิดเราก็พลิกจิตคิดทางใหม่ทางเป็นกุศลทางเจริญเมตตาแห่กุศลอะไรต่างๆที่คิดแล้วมันมีความสุขใจเกิดขึ้นมาที่ใจเราอย่างนี้เราก็คิดไปเราก็รู้จักหลบจักหลีกแล้วครั้งนี้อันไหนเป็นบาปเราก็ไม่สร้างอยากเป็นบุญเราก็ทำขึ้นอย่างนี้แหละคืออานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมของการปฏิบัติธรรมฟังธรรมฟังแล้วก็เราไปพิจารณาน้อมไปปฏิบัติอีกชนิดหนึ่งฟังอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องมาปฏิบัติด้วยว่าทำคำสอนพระเจ้านี้จะไม่หายสงสัยศึกษาอย่างเดียวมันไม่หายสงสัยอ่านหนังสือตำราก็อ่านไปสงสัยไปเนี่ยทางดีก็ปฏิบัติด้วยมันจะได้มีหลักฐานมีพยานที่ใจของเราปฏิบัติได้เห็นตามหนังสือนั่นแหละตามพระไตรปิฎกนั่นแหละเราจะได้มันตัดไว้เราจะไม่ได้สงสัยว่าพระไตรปิฎกว่าเขียนว่านี่หลอกกันหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอะไรนี่เราจะได้ไม่สงสัยเขียนผิดเราก็รู้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้เราปฏิบัติถึงแล้วบุญบาปเป็นอย่างไรหรือว่าสุขทุกข์เป็นยังไงดับทุกข์เป็นยังไงเหตุเกิดทุกข์อะไรเป็นทุกข์อะไรเหตุให้เกิดทุกข์ได้ความดับทุกข์ปฏิบัติยังไงถึงความดับทุกข์อย่างนี้เราก็เห็นแจ้งชัดตรงนี้เขาเรียกว่ารู้หลักรู้ทางแล้วเขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องเห็นแล้วมันสบายใจเห็นถูกต้องเห็นอย่างนั้นเห็นแล้วเป็นทุกข์ใจก็ต้องแก้นะต้องแก้เห็นอย่างนี้ทุกข์ใจเราก็ต้องกลับคืนกลับหาที่สบายใจต้องแก้ยอมก็ว่าต้องบางทีก็ต้อง
ก็ต้องทําใจบางครั้งก็ต้องฝืนใจบ้างบางทีก็รู้ว่ามันถ้าฝืนใจมันก็จะสบายบางทีก็บางทีทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานเขาเรียกว่ามันอยู่ในใจคนมันมีอยู่แล้วกิเลสตัวนี้มันคอยปิดบังเราขวางกั้นเราไม่ให้เราก้าวหน้าอันนี้สําคัญเหมือนกันมันคิดว่ามันศึกษามามากอย่างเงี้ยรู้มากแล้วนี่บางทีก็ไม่อยากฟังใครอยากคิดว่าตัวเองถูกต้องแล้วบางทีก็พิจารณาไปก็ถูกอย่างเขาพูดนะแต่ว่ามันไม่ยอมศักดิ์ศรีมันเป็นธรรมชาติของมานะเขาเรียกว่ามานะทิฏฐิมานะมันมีอยู่เราก็รู้ทันของมันว่าอันนี้มันเป็นกิเลสตัวหนึ่งคอยเพราะว่าคอยปิดกั้นจิตใจเราไม่ให้เจริญเพราะธรรมะของพระเจ้าสอนไว้ไม่ให้ติดยึดอะไรอันไหนเป็นทุกข์ก็ละมีหน้าที่ละทุกข์เท่านั้นเองละเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละละเหตุแห่งทุกข์เอาเป็นหลักใหญ่ๆพระเจ้าสอนเรื่องดับทุกข์และวิธีดับทุกข์ดับทุกข์ได้นะถูกต้องหมดแหละทำบันไดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทำบันไดเป็นไปเพื่อความคลายกิเลสเป็นทำบันไดเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษอย่างเงี้ยทำเหล่านั้นแหละคือคำสอนพระธรรมวินัยของพระเจ้าพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นให้เราใจเรานี่แหละจะเป็นผู้กรองอีกอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่ใช่ธรรมตำราก็ส่วนตำราเราก็อ่านได้แล้วก็มาวิเคราะห์ที่ใจตนเองอีกทีหนึ่งอันไหนเป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมไม่ธรรมใจเราเนี่ยแหละจะเป็นผู้วัดเองเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอันนี้ก็อันนี้ตามหลักของศาสนาพระเจ้าวางหลักไว้ว่าลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยมีทั้ง8อย่างนี่นะ8อย่างก็ตามที่พูดไว้บ้างนี่เป็นบางข้อก็ใครสนใจก็สนใจสงสัยก็ไปศึกษาดูนะว่าโกวาทก็มีบอกไว้อยู่ตัดสินธรรมวินัย8อย่างมีอะไรบ้างอันไหนใช่ไม่ใช่ก็บอกไว้หมดอันนั้นเราแต่ว่าแนวทางปฏิบัติธรรมนี่มันมาดูที่ใจเรานี่มันไม่ต้องไปศึกษาทางโน้นมากมายดูแค่ใจก็สังเกตอยู่ใจสบายแล้วก็ถูกแล้วไม่สบายแล้วก็แก้ที่มันเป็นทุกข์เท่านั้นแหละความเจริญในใจก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปสมกับคำว่าสัพพะการณังหรือว่ากุจลาสู้วสัมปทาชาจิตตปริโยทาปนังเป็นคำทั้งสอนของพระเจ้าทั้งหลายอันนี้ก็ขอฝากญาติโยมทุกท่านทุกคนไว้ในวันนี้ก็การแสดงธรรมวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายญาติโยมทุกท่านทุกคนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดสมดังปรารถนาปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ทองคำอัตมโนเจ้าศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพี่ชัยชมเพ็ญขอกลับเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณสิริชมเพ็ญขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาค่ะ
สาธุลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุลาปาริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสภาโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิจนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนสู่ปฏิบัติธรรมวันน้ำเขียวค่ะซึ่งท่านเมตตานะคะในการแสดงธรรมที่วัดสังฆทานนะคะในช่วงในสัจฉิกก็ครูบาอาจารย์ก็เมตตานะคะหลังจากไปเผยแผ่ธรรมะในฐานะพระธรรมทูตรุ่นที่20นะคะที่ทวีปยุโรปค่ะน้อมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะมีคณะท่านเจ้าภาพ2ชุดด้วยกันในการถวายเครื่องเทศธรรมชุดแรกก่อนนะคะท่านที่ถือบัตรสีเขียวถวายแด่องค์สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปค่ะหลังจากเสร็จพิธีมรณไทยนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ก็จะมีพิธีเวียนเทียนรอบแรกนะคะในการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยย่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีเวียนเทียนพระอาจารย์สุรัชชุติกาโมให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะท่านเจ้าภาพนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพยกเครื่องเทศธรรมอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทศธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วกราบพระ3ครั้งแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเนื่องจากวันนี้มีท่านแจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพเป็นจำนวนมากนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นคณะผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลนะคะทั้ง8ท่านค่ะเรียนเชิญท่านทอดภาพค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญค่ะ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 เชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะทางวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะในช่วงเข้าพรรษาก็เปิดโอกาสให้ญาติธรรมมาสร้างความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมกันในวันพระและวันเสาร์นะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโค
ความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับในปีนี้นะคะทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจะได้มีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะตรงกับวันเสาร์ที่27ตุลาคมนะคะหลังจากออกพรรษาแล้วและพิธีจะเริ่มในเวลา 8:00 นเป็นต้นไปเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งค่ะหลังจากนั้นในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมก็จะเป็นพิธีร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีก็ขอเชิญสายบุญทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างบารมีกันโดยพร้อมเพรียงกันนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ในชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิฏฐาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลาโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขะยเมเพทานังทักขินังอาชาปุเพตกมันโหสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล้ำลายล้ำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโหญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทักขินาทินาก็ทักษินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายาทัตนาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมหัวใจยังนิทัติโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมันหุตปฏินนางกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย
ตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เทตระทาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขมิลูนหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพยาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านปราการดุสาปเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
คารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ